สวัสดีครับคือวันนี้ผมจะมาสอนWi-Fi นะครับเล่นได้นะครับแบบเมื่อตะกี้ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่พอเล่นเล่นไปมันเล่นไม่ได้ครับมันอืดมันแต่เสาสัญญาณนะมันขึ้นสูงเนี่ยเสาสัญญาณเนี่ยขึ้นสี่ต้นนะขึ้นสี่ต้นสามต้นสี่ต้นอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่าแรงเล่นได้แต่ปรากฏว่าเราไม่สามารถเล่นWi-Fiได้นะครับอันนี้เกิดจากสาเหตุจากไวรัสนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสาเหตุอื่นอีกร่วมด้วยก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องแก้ด้วยตัวเองก่อนนะครับมันอาการนี้อาจจะโดนไวรัสก็ได้นะครับและเป็นบ่อยมากครับผมโดนมาแล้วบ่อยมากครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คลิกไปที่สตาร์ทนะครับแล้วก็คลิกที่ on โปรแกรมนะครับแล้วก็คลิกที่ accessory นะครับจากนั้นก็คลิกที่ system tool ตรงนี้นะครับ system tool ครับคลิกครับจากนั้นก็คลิก system restore ครับตรงนี้นะครับคลิกครับ system restore นะครับคลิกครับเสร็จแล้วเราก็คลิก next นะครับเราจะรีสตอร์กลับไปวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่9นะครับเดือนมีนาคม2557นะครับเราจะรีกลับไปวันที่5เลยนะครับกลับไปวันที่5เดือนที่เดือน3นะครับปี2557ครับให้รีสตอร์กลับไปที่ที่นี้นะครับเวลารีสตอร์ข้อมูลจะไม่หายไปนะครับข้อมูลที่เราเขียนไว้ไม่หายนะครับแต่โปรแกรมที่เราลงไว้ระหว่างวันที่9ถึงวันที่5มันจะหายไปให้ลงโปรแกรมใหม่แค่นั้นเองนะครับที่โปรแกรมที่เราลงเสริมนะครับแต่ข้อมูลที่เราเขียนนะมันไม่หายนะครับอย่างนั้นก็คลิกที่วันที่5นี่นะครับย้อนกลับมาเลยนะครับวันที่5เลยจากนั้นเราก็คลิก next นะครับคลิก next เลยครับเสร็จแล้วเขาก็จะคอนเฟิร์มนะครับ your restore point นะครับยืนยันว่าคุณจะกลับไปที่ตรงนั้นจุดที่เรากดไว้คือวันที่5หรือไม่นะครับเราก็ต้องยืนยันนะครับอันนี้ก็จะกลับไปนี่ครับก็จะบอกวันที่5นะครับย้อนกลับไปวันที่5ให้ยืนยันนะครับ5เดือน3 2557ให้กลับไปตรงนี้นะครับเราก็คลิกไปนิดนะครับนะครับเขาก็จะบอกว่า one restart system restoreCannot be interrupted. Do you want to continue? หมายว่าให้ทำการคลิกนะครับแล้วมันก็จะทำการรีสตาร์ทนะครับมันจะปิดเครื่องไปแล้วก็รีสตาร์ทกลับมาใหม่นะครับแล้วมันจะโชว์คำว่ากลับไปแล้วสำเร็จนะครับ Restore Point สำเร็จนะครับ Successful นะครับคุณก็คลิกเย็ดตรงนี้นะครับหลังจากคุณคลิกเย็ดตรงนี้มันก็จะกลับไปทันทีนะครับจากนั้นก็คลิกตัวนี้เลยครับคลิกครับเอาละครับตอนนี้ก็ทำการรีสตาร์ทไปเรียบร้อยนะครับหลังจากคลิกปุ่มนะครับมันก็รีสตาร์ทแล้วก็กลับมานะครับก็ผมก็เข้ารหัสล็อกอินนะครับล็อกอินเข้ามาแล้วก็มันจะโชว์อย่างนี้นะครับ System Restore Complete Successfully The system has been restarted towันที่5เดือน3 2557นะครับเวลาเที่ยงคืนเวลาเที่ยงคืนนะครับ40นาทีนะครับ0นาฬิกา40นาที15วินาทีนะครับ Your document have not been affected เกี่ยวกับงานที่เราเขียนไว้นะครับไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเขาบอกว่าสำเร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็งานที่เราทำไม่เสียหายนะครับเท่านี้ก็จะใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็คลิกโค้ดไปครับเท่านี้เราเปิด Wi-Fi ขึ้นมานะครับคลิกขวาดู Wi-Fi มันก็จะใช้งานได้แล้วนะครับเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ผมจะล็อกอินนะครับล็อกอินเสร็จแล้วก็ลองเล่นดูครับว่าเล่นได้หรือเปล่าผมเข้า YouTube เลยครับเข้า YouTube ครับ
ทีนี้ก็มันก็สามารถดูได้ครับอันนี้ครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ลองดูครับก็สามารถเปิดดูได้เลยมันก็จะไม่เสียมันก็จะเล่นได้แล้วนะครับนะครับมันก็ไหลลื่นเลยครับตอนนี้ก็ใช้ได้ครับเป็นปกตินะครับจากนั้นก็แค่วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ